นับตั้งแต่ในยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกประกาศถอยออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษและย้ายมาพำนักอยู่ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาก็มีข่าวดราม่าไม่เว้นวันล่าสุดเดลี่เมลแท็บลอยด์เจ้าประจำได้ออกมารายงานว่าแหล่งข่าววงในเผยกับนักข่าวเดอะซันเดย์มิเรอร์ถึงชีวิตใน LA ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนนั้นดูท่าว่าจะไม่เป็นเหมือนที่วาดฝันไว้ซะแล้วโดยเฉพาะเมแกนมาร์เคิลที่ลือกันว่าเธอกำลังอยู่ในโหมดอมทุกข์และเครียดจัดกลายเป็นพวกโรคส่วนตัวสูงและเก็บตัวมานาน 2-3 สัปดาห์ทำเอาครอบครัวของเมแกนรู้สึกเป็นกังวลและเป็นห่วงเธอเอามากๆซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากที่เธอต้องตัดขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักมือขวาคนสำคัญที่ไว้วางใจให้ช่วยดูแลอาชีพหรือเวลาที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจต้องการคนระบายเพื่อนซีอย่างเจสสิก้ามาโลนีสไตลิสต์ชื่อดังชาวแคนาดาก็จะมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งทั้งนี้เจสสิก้าซึ่งโดนกระหน่ำเรื่องการเหยียดสีผิวหลังมีข่าวว่าเธอใช้อำนาจในการข่มขู่ชาช่าเอ็กเซสเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่ออกมาพูดเรื่อง Black Lives Matter ชีวิตคนดำก็สำคัญผลคือรายการเรียลิตี้ I Do Radio ที่เจสสิก้าเป็นพิธีกรถูกถอดออกรวมถึงเธอยังโดนปลดจากการสไตลิสต์ประจำรายการ Good Morning America อีกด้วยในขณะเดียวกันเว็บไซต์เพจซิกได้อ้างว่าก็เป็นเพราะเจสสิก้ามาโลนีได้ใช้ความเป็นพระสหายคนสนิทของเมแกนมาร์เคิลไปวางอำนาจบาดใหญ่หาผลประโยชน์เข้าตัวเองรวมถึงใช้ชื่อของเมแกนมาร์เคิลผลักดันให้ตัวเองมีชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นที่รู้จักมากกว่าเดิมทางด้านเจ้าชายแฮร์รี่เองก็กำลังทนทุกข์ทรมานที่ต้องแตกหักจากครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันคล้ายวันประสูติของพระเชษฐาเจ้าชายวิลเลียมเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาที่ดูเศร้ากว่าปกติซึ่งพระองค์คงหวนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่บ้านเกิดและพระเชษฐา